ับก็มาพาเจ้า Xperia XS1 นะครับมาทดสอบการใช้งานในน้ำนะครับก็ดูว่าอันนี้คือสระที่เป็นยาพานะครับก็จะมีเด็กที่เรียนอยู่แล้วก็นี่ครับเราก็ใช้งานได้ตรงๆเลยเขียนว่าตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับก็คือมันไม่สามารถสแกนได้เนื่องจากติดมือเปียกน้ำเองนิ้วเปียกน้ำแล้วก็ตัวปุกเปียกน้ำด้วยถ้าอยากจะได้ก็คือมันก็ลำบากนิดนึงคือต้องใช้พาสเวิร์ดนะครับอันนี้ยากก็จะเข้าใช้พาสเวิร์ดเข้านะครับในการใช้งานก็ยังแตะได้ถ้าอยู่บนน้ำครับก็ยังสามารถทัชสกรีนได้ปกตินะครับอาจจะไม่ปกติจริงๆเพราะมีรอยน้ำคราวนี้เรื่องของกล้องนะครับเราก็สามารถที่ใช้การบันทึกภาพหรือวิดีโอได้ง่ายๆโดยใช้ผ่านตัวปุ่มชัตเตอร์นะครับเพราะว่ามีปุ่มชัตเตอร์ให้ด้วยนะครับก็สามารถเก็บภาพในน้ำหรือใต้น้ำได้เลยก็สามารถเก็บภาพได้เลยนะครับได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีโอในน้ำกันนะครับลองดูเลยก็ได้นะครับก็ยังใช้งานได้ปกติคือต้องบอกว่า Sony ก็คือเขามีมาตรฐานที่ IP68 นะครับก็สามารถกันน้ำได้ลึกถึง 1.3 เมตรนั่นหมายถึง1.5 เมตรนะครับนั่นหมายถึงสระนี้ก็คือ 1.5 เมตรได้สบายๆครับไม่ต้องกังวลอะไรก็จะมีระยะเวลาที่30นาทีด้วยดังนั้นก็อย่าให้เกินนะครับเพราะดังนั้นมันจะเรียกว่าสารที่เคลือบหรือว่าการกันน้ำของเขามันอาจจะหมดไปได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองไปดูอีกทีเดี๋ยวจะพาลงไปในน้ำจอดลงไปเลยนะผมจะทำแบบนี้นะครับปล่อยลงไปในสระใต้น้ำนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าหล่นแรงหรือเปล่าไปดูกันนะไปค่อยๆปล่อยไปกันฟรีสไตล์ฝั่งนู้นโดยใช้กล้องหน้านะครับฝั่งนู้นไปใช้กล้องหน้านี่แหละถือไปด้วยแล้วก็ว่ายฟรีสไตล์ไปด้วยไม่รู้ว่าจะกล้องหยุดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวดูกันยังไงล่ะเราต้องมุมนี้ใช่ไหมถือยังไงดีวะถือยังไงดีโอเคถืออย่างนี้แล้วกันมันจะได้ไหมลองดูครับนี่ไงเลยทีเดียวต้องจัด